ต่อการกระทำความผิดทั้งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายนะครับทั้งผิดพรบวินัยการเงินการคลังผิดทั้งพรบเงินตราแต่เขาก็ยืนยันจะทำให้จนได้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนได้ไงเขาจนกระดานแล้วเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้สภาวะเศรษฐกิจเป็นไงฮะทักษิณคิดเพื่อไทยทำเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีนะครับปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สวคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเป็นไงบ้างฮะเห็นหรือยังผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยไม่ทรงก็สุดจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นการเคลื่อนไหวของผบ.เหล่าทัพตั้งแต่ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วเสร็จเนี่ยปรากฏว่าผบ.เหล่าทัพเงียบกริบหน้านี้เศรษฐาทวีสินได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับผู้สื่อข่าวที่ประเทศฝรั่งเศสนะเรื่องของการรัฐประหารว่าที่ผ่านมาถ้าพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะโดนยึดอำนาจหรือไม่ก็โดนยุบพรรคเศรษฐาทวีสินก็ยอมรับนะครับว่าเขาไม่สามารถควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้พอไปถามสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินคลังแสงก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าคุมสถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้พอไปถามผู้บัญชาการทหารบกนะครับปรากฏผู้บัญชาการทหารบกปัดตอบเรื่องนี้เดินหนีเศรษฐาทวีสินก็พยายามเชิญผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะถึง2ครั้งไปพบทำเหมือนสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนการรัฐประหารและเหมือนสมัยทักษิณชินวัตรก่อนการรัฐประหารคือเรียกผู้บัญชาการทหารบกเข้าไปหาเข้าไปใกล้ตัวหลังจากที่เกิดข่าวการรัฐประหารอย่างต่อเนื่องประเด็นที่น่าสนใจระหว่างการเกิดเหตุการณ์รัฐประหารนะครับหรือก่อนการเกิดรัฐประหารในปี2549เปรียบเทียบกับปี2557นะครับและปี2567เหมือนกันอย่างกับแก่นะครับประการแรกทหารเกิดความไม่พอใจนะครับเรื่องการจะซื้ออุปกรณ์งบประมาณของกองทัพนะครับ2ทหารเคลื่อนไหวอย่างผิดปกตินะได้ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคือกองทัพเงียบกริบและเกมที่น่าสนใจคือมีการบีบให้มีการปรับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผมเรียนหุ้นส่วนตลอด92ปีที่ผ่านมาถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเป็นพลเรือนเมื่อไหร่โอกาสจะเกิดการรัฐประหารหนึ่งเกิดขึ้นได้ถึง 100% แล้วไม่ใช่99 100% นะครับสมัยทักษิณ นะก็โดนยึดอำนาจสมัยยิ่งลักษณ์นะก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมโดนยึดอำนาจสุทินคลังแสงตอนนี้เริ่มเห็นอาการมวยมันออกอาการและชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
นะครับแล้วก็การซ้อมรบของทหารที่ซ้อมด้วยกระสุนจริงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะผมเห็นทหารเคลื่อนไหวรถถังโผล่ในช่วงสงกรานต์ก่อนสงกรานต์หลังสงกรานต์ทัพเรือก็มีการปล่อยคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องมันสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์บางประการที่อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ทัพเรือคราวนี้ที่คลิปที่ปล่อยออกมานี่แสบนะโจมตีเรือประมงนะครับไม่รู้ว่าใครที่เคยปราศัยนะเรื่องของเรือประมงว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาเรือทำการสู้รบกันแล้วเรือดำน้ำต้องยกเลิกเขาใช้เรือประมงในการสู้รบกองทัพเรือก็เลยจัดให้โจมตีเรือประมงกองทัพเรือก็แสบเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดาส่งสัญญาณทางการเมืองได้ดีนะครับสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนนะอาจารย์วันชัยสอนสิริเมื่อก่อนหน้านี้ก็บอกโอ้ยเศรษฐาอยู่ยาวเศรษฐาอยู่ยาวอยู่ยาวแน่นอนไปมาตอนนี้อาจารย์วันชัยก็ยอมรับเสาห้าแรงมีโอกาสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสูงใครก็ทัดทานไม่ได้นะครับโหนพินโยนะก็พูดลักษณะเดียวกันนะการเปลี่ยนแปลงรอบนี้มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงธรรมดาเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่และการเปลี่ยนแปลงยาวไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหมอดูเหล่านี้แม่นนะครับลองดูกันแล้วกันนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่สถานการณ์จนถึงขณะนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะไม่ปกติอะไรก็เกิดขึ้นได้นะบางคนถามว่าจะปฏิวัติใช้กำลังหรือไม่ใช้กำลังสถานการณ์จนถึงขณะนี้นะมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของพิธาที่ถูกคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับและพรรคก้าวไกลว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและให้หยุดการกระทำและอยู่ในระหว่างการยื่นให้มีการฟ้องให้มีการยุบพรรคแต่เขายังคงเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและหน้าสลอนกันอยู่ทั้งที่มีโทษนะฮะถึงขั้นสูงสุดประหารชีวิตในขณะที่ทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาทุจริตคอร์รัปชันในเวียดนามเข้าประหารชีวิตทักษิณโดนไป3คดีรับสารภาพว่าทุจริตจริงก็ออกมาหน้าระรื่นและยังไม่ยอมจ่ายเงินนะฮะเรื่องของ Exim Bank นะฮะที่ปปช.ได้ยื่นต่อกระทรวงการคลังให้เรียกร้องความเสียหายไปยังทักษิณชินวัตรตอนนี้เขากำลังหน้าลือทั้ง2กรณีเป็นการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองและอีกกรณีหนึ่งถึงเรื่องของเงินดิจิตอลนะปรากฏว่าปปช.ชี้แล้วนะครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการเสี่ยงต่อการกระทำความผิดทั้งเป็นการทุจริตเชิงนโยบายนะครับทั้งผิดพรบ.วินัยการเงินการคลังผิดทั้งพรบ.เงินตราแต่เขาก็ยืนยันจะทำให้จนได้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนได้ไงเขาจนกระดานแล้วเขาแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้สภาวะเศรษฐกิจเป็นไงฮะทักษิณคิดเพื่อไทยทำเลือกเศรษฐาได้เป็นเศรษฐีนะครับปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันเป็นไงมั้งฮะเห็นหรือยังผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยไม่ทรงก็สุดจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพใหญ่พระบาทละมีนำชาทนไปราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดเจริญยิ่งยืนนานKick